สวัสดีครับนักศึกษาและก็ท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้มาพบกันอีกนะครับในวันนี้แล้วก็ในโอกาสที่ว่าไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอะไรหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในสยามประเทศไทยของเรากับที่เกิดขึ้นในระดับของโลกนะการที่หลังการเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันก็มีข่าวว่าโอบามาจะมาเยือน3ประเทศในอุษาคเนย์นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งซึ่งแปลกใหม่มากๆนะครับรายละเอียดอะไรทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในคำสัมภาษณ์ของผมนะซึ่งถือว่าเป็นการให้การบ้านนักศึกษาด้วยนะฮะขอให้ไปอ่านเข้าใจว่าวันนี้ที่เราตกลงกันไว้ว่านักศึกษาที่ฟังใช่ไหมครับจะต้องเขียนรายงานหนึ่งหน้าคือไม่ได้มาฟังเฉยๆนะครับท่านอื่นๆที่มาฟังเป็นอะไรล่ะเรียกว่าเป็นผู้ที่มาร่วมฟังวันนี้นะครับถ้าจะเขียนการบ้านมาส่งอาจารย์ก็ได้นะครับผมจะตรวจนะครับหนึ่งหน้า A4 นะฮะนักศึกษาหนึ่งหน้า A4 นะครับไม่ใช่ฟังเฉยๆนะครับส่ง Facebook ได้ไหมครับอาจารย์ส่งไปใน Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ Facebook อาจารย์ชาญวิทย์นั่นใช้คำว่าชาญวิทย์แล้วก็วรรคแล้วก็ KS นะมันมีชาญวิทย์เกษตรศิริอันนั้นไม่รู้ใครไปเปิดให้ผมผู้ชายนักศึกษาไปแอบเปิดหรือเปล่าเนาะอันนั้นของปลอมนะของจริงนั้นชาญวิทย์แล้วก็วัค KS นะครับถ้าชาญวิทย์เกษตรศิริใน Facebook อันนั้นเป็นของปลอมนะเพราะเราจะเห็นของปลอมเยอะใช่ไหมจิตภูมิศักดิ์ก็มีปรีดีพนมยงก็มีหลายอันอาจารย์สุรักษ์ก็มีหลายอันอะไรเงี้ยใครที่เป็นเซเลบก็จะมีหลายอันใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้ายังไม่มีใครไปเปิดให้ท่านก็ต้องถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับหนึ่งหน้านะฮะกระดาษ A4 ฟังวันนี้จับประเด็นแล้วต้องรายงานกลับมาหนึ่งหน้าส่งเมื่อไหร่ส่งวันศุกร์หน้าใช่ไหมส่งวันศุกร์หน้านะครับวันนี้เป็นวันการเปิดวิชาที่อาจจะไม่ธรรมดานะเพราะว่าเราจะพูดกันเรื่องที่มันใหญ่โตมโหฬารมากนะครับก็คือเรื่องที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาเลือกตั้งประธานาธิบดีเลือกทั้งพวงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเสนอมานะครับก็อย่างที่เราทราบใช่ไหมครับโอบามาก็ชนะได้ป๊อปปูล่าโหวต60ล้านรอมนี่ได้57ล้านนะครับโอบามาได้อิเล็กโทรโหวตนะครับ332รอมมานีได้206นะครับได้207ได้270ก็ชนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ธเนศคงจะคุยว่าสิ่งที่เรียกว่า electoral vote คืออะไรนะครับไม่ได้ชนะกันด้วยว่าต้องเป็น popular vote นะแต่ว่าตรงที่สำคัญนั้นเป็นระบบที่เป็นอเมริกันนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า electoral vote นะครับสิ่งที่น่าสนใจของการเลือกตั้งอเมริกันก็คือว่าเลือกทีเดียวได้ทั้งพวงนะครับคนทั่วๆไปจะคิดว่าเลือกเฉพาะประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีนะฮะคนทั่วไปเลยคิดว่าอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อผมใส่คำว่าทั้งพวงเข้าไปเนี่ยใน Facebook จะบอกว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนนะฮะผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องสนใจและให้ความสำคัญนะฮะเพราะว่ามันจะ เรื่องการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องที่ยังไงเราก็ต้องเจอกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานั้นมีการเลือกสว.ด้วยนะครับสว.ปรากฏว่าเดโมแครตชนะได้ตั้ง51นะฮะต่อ45ใช่ไหมอาจารย์ธเนศนะครับผมใส่ไปใน Facebook ว่าคำว่าเดโมแครตนั้นห้ามแปลว่าประชาธิปัตย์นะครับส่วนระดับสสนะครับรีพับลิกันก็ยังครองอยู่นะสภาสูงกับสภาล่างแบ่งกันคนละพรรคนะฮะที่น่าสนใจก็คือมีสิ่งที่ได้มาอีกเป็นพวงๆเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่ามตินะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า proposition คำว่า propose เนี่ยนะครับข้อเสนอเนี่ยให้คนเนี่ยมาลงเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันอาจจะในรัฐนี้นะฮะลงเกี่ยวกับเรื่องกัญชานะครับในรัฐนู้นลงว่าเพศเดียวกันแต่งงานได้ไหม
ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมใช้คำว่าเกย์กับเลสเบี้ยนเนี่ยแต่ความจริงเพศที่เราเคยคิดว่ามันมี2เพศเนี่ยชายกับหญิงแต่ตอนนี้มันมี4หรือมันมี5มันก็ชักไม่แน่แล้วนะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมีการลงคะแนนแล้วที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่ามันมีรัฐที่รับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเนี่ยเพิ่มขึ้น3รัฐใช่ไหมคราวนี้นะฮะในการลงคะแนนมันอันนี้เห็นไหมฮะว่ามันได้เป็นพวงจริงๆนะครับประชากรอเมริกันปัจจุบันมี310ล้านนะฮะ310ล้านในจำนวนนี้มีคนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายถูกกฎหมายประมาณ 500,000 ตัวเลขนี้ไม่ยืนยันแต่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าผมนั้นสังเกตการเลือกตั้งจากนิวยอร์กถึงแคลิฟอร์เนียนะครับผมใช้การเดินทางที่ยาวมากๆในครั้งนี้นะครับนักศึกษาและท่านบางท่านในที่นี้ก็คงทราบดีว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นนะฮะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วผมส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างประเทศนะครับผมปฏิบัติตามที่อาจารย์ป่วยบอกก็คือว่าเมื่อการเมืองเป็นพิษสงครามคนอื่นก่อขึ้นมาเนี่ยในบ้านของเราผมว่าไปอยู่ที่อื่นดีกว่านะครับไม่ชอบใจก็ไปอยู่นอกเมืองไทยผมก็เลยไปเลยนะครับก็อะไรล่ะมีคนไทยอยู่นะครับในอเมริกาประมาณ 500,000 คนนะครับเพราะนั้นเมืองลอสแองเจลิสก็เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นที่2รองจากกรุงเทพมหานครนะครับเพียงแต่ว่าที่นั่นน้ำไม่ท่วมนะครับทีนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีอยู่116ล้านนะครับแล้วที่น่าสนใจนะครับประเด็นนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวอยากจะพูดต่อนะผมคิดว่าคนจำนวนมากเลยมองข้ามประเด็นนี้ไปนะครับในจำนวนนั้นนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับในอเมริกาเนี่ยมีคนไทยจำนวนเยอะมากที่เป็นคนเสื้อเหลืองก็มีเสื้อแดงก็มีเสื้อสลิ่มก็มีไม่มีเสื้อก็มีนะครับคนเหล่านี้มีสองสัญชาตินี่เป็นประเด็นที่ผมว่ามันซับซ้อนมากๆเลยนะครับทันทีที่คุณจับคนแบบประเภทโจกอร์ดอนเนี่ยคุณบอกว่าคุณจับคนไทยใช่ไหมแต่ความจริงเขามีสัญชาติอเมริกันด้วยแล้วคนแบบนี้มีเยอะมากนะครับที่ผมบอกว่ามีสองสัญชาตินะเดี๋ยวเราจะมาพูดประเด็นนี้กันอีกทีนึงนะครับมันจะสร้างความซับซ้อนให้กับการเมืองไทยอย่างมากเลยคือเรามองว่าคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นก็คือคนไทยแต่ความจริงเป็นคนสองสัญชาติเยอะมากนะครับแล้วก็มีทุกเฉดสีของเสื้อด้วยนะครับโอเคนะครับคนอเมริกันนั้นไปออกเสียงประมาณออกเสียงอันนี้ผิดออกเสียงนะครับ 60% นะฮะออกเสียงประมาณ 60% ที่น่าสนใจก็คือว่าในคืนนั้นนะฮะเมื่อชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะฮะหลายท่านถ้าเผื่อตามข่าวละเอียดก็จะทราบดีว่าโอบามานั้นมีสปีชเตรียมไว้2สปีชคือชนะกับแพ้นะครับส่วนกรณีของรอมนีย์เนี่ยเขาบอกว่าแกมีสปีชเดียวนะคือสปีชชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอแพ้แล้วเนี่ยแกก็พูดน้อยมากเลยนะก็ยินดีที่จะร่วมมือต่อไปขออวยพรอะไรก็จบนะคือรวมความแล้วอเมริกันก็รู้แพ้รู้ชนะจบด้วยน้ำใจนักกีฬาประชาธิปไตยอเมริกันนั้นมีทั้งคนดีคนชั่วนะครับประชาธิปไตยอเมริกันนั้นไม่มีรัฐประหารแปลกทำไมอย่างนั้นก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารโดยทหารหรือว่าโดยสภาหรือโดยตุลาการพิวัตรอะไรก็ตามนะครับโอเคนะทีนี้ผมก็นี่เป็นข้อมูลทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านมาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นบ้านในชนบทนอกเมืองอิตากะนะครับใกล้ๆมหาวิทยาลัยคอร์เนลบ้านนี้เชียร์โอบามาเห็นไหมก็ปิดป้ายเอาไว้แล้วป้ายแบบนี้เราจะเห็นเยอะเลยนะครับในอเมริกาแต่มันไม่อุจาดบาดตาเหมือนป้ายบ้านเราป้ายบ้านเราเนี่ยมันเป็นป้ายมันเยอะมากบ้านเราเนี่ยของเขาจะเล็กๆนะอย่างเนี้ยบ้านนี้นะครับเขาเชียร์โอบามานะครับแต่เจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับก็อย่างเนี้ยนะครับป้ายก็มีแค่เนี้ยอันนี้ป้ายของใครทราบใช่ไหมคุณรัตดาใช่ไหมฮะแทมมี่นะครับพอดีผมไปที่เขตของเธ อที่ชิคาโก้นะครับผมไปกินอาหารไปกินอะไรล่ะราดหน้าเนื้อนะครับเจ้าของนั้น
มาจากโรงเรียนเดียวกันกับผมคือพวกสีงามอารามหรูชมพูฟ้านะครับก็เลยไปกินที่นี่นะครับแล้วก็ถือโอกาสไปช่วยเชียร์แทมมี่ด้วยนะครับน่าสนใจนะครับในการเลือกตั้งนั้นนะลงทุนมหาศาลนะการลงทุนเนี่ยแต่ไม่ลงทุนที่ป้ายเท่าไหร่มันจะไปสู้กันอย่างยิ่งเลยในอินเทอร์เน็ตในโทรทัศน์ในไซเบอร์สเปซนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ว่าถ้าเราไปเนี่ยเดินทางจากนิวยอร์กมาถึงแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยเห็นป้ายอ่ะนะแต่มาถ้าเปิดเราต้องไปเปิดโทรทัศน์ดูเราถึงจะเห็นนะครับว่าเขาทำอะไรกันแต่ว่าที่ผมคิดว่าโอบามาชนะเนี่ยนะที่น่าสนใจมากนะคำที่เขาเลือกใช้เนี่ยน่าสนใจมากนักศึกษาคงเห็นใช่ไหมครับในที่นี้ถ้าเผื่อใครเล่นอินเทอร์เน็ตคำว่า forward นะครับก็คือ forward ก็ส่งต่อหรือเดินหน้านะครับจะแปลว่าอย่างไรก็ตามความหมายมันเป็นทั้งสองอย่างใช่ไหมฮะแน่นอนของเราอาจจะบอก backward นะครับของเราอาจจะรณรงค์ backward นะครับวันที่24นี้ไป backward กันดีกว่านะครับก็อันนี้ของเขา forward นะครับโอบามานะฮะดูป้ายนะน่าสนใจมากนะครับ forward เขาจะใช้คำสั้นๆคือมันเหมือนเป็นคำของวัยรุ่นอะผมรู้สึกนะอย่างผมจะมี Facebook ใช่ไหมผมเป็นคนที่เกินรุ่นอะคือรุ่นผมเขาไม่มีใครเขาเล่น Facebook กันแล้วอะนะหายากมากเลยพวกโรงเรียนเดียวกับผมเนี่ยสีงามอารามหรูเนี่ยมีอยู่300คนรุ่นผมเนี่ยนะรุ่น71ในที่นี้มีใครมาจากสูงกุหลาบบ้างยกมือสิมีไหมแต่ด้วยว่าสูงกุหลาบมันไม่มาเข้าธรรมศาสตร์นะไปเข้าจุฬาหมดก็อะไรล่ะรุ่นผมเนี่ยมี300คนนะครับเมื่อ2วันเนี่ยผมไปงานศพที่วัดประยูน เพื่อนร่วมรุ่นผมเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ เสียชีวิตเราก็ไปกันประธานในวันนั้นก็คือแอดอะสุรยุทธ์นะครับก็เราก็ไปงานกันแล้วเราก็คุยกันนะครับวันนั้นเฮ้ยตายไป100พอดีเลย300เนี่ยเหลือ200แล้วแต่ละคนนะผมขาวเดินมางักนะจำไม่ได้เลยบางทีบางคนก็ไม่เจอกันมา10ปีอะไรทำนองนั้นนะครับเราไปแล้วมันห่อเหี่ยวนะอยู่ในกลุ่มนี้นะมันแต่มันก็ปลงสังขารนะถ้าอยู่ที่นี่มันดูไปก็มันก็สดชื่นนะที่น่าสนใจก็คือว่าเขาใช้ภาษานะภาษาของวัยรุ่นอย่างคำว่า forward change hope yes we can จำได้ไหม yes we can เนี่ยเป็นคำที่เขาเลือกใช้เมื่อปี4ปีที่แล้วแล้วมีพรรคบางพรรคในสยามประเทศไทยเนี่ยซึ่งกำลังประสบปัญหาหนักเนี่ยก็เคยไปยืมมาใช้ใช่ไหมเราทำได้อะจำได้ไหมเราทำได้อะแล้วก็มีบางคนเขามีคนมาฉีกยิ้มอย่างแรงเลยติดโปสเตอร์เต็มไปหมดแถวแถวนี้นะแถวสนามหลวงอะเราทำได้อะไรรวมกันเราทำได้เลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นคำของพรรคเดโมแครตของโอบามานะครับซึ่งพอมาปีนี้ผมสังเกตเขาก็ใช้คำนี้อีกทีนึงนะ yes we can again นะเขาใส่เข้าไปอีกนะเราก็ทำได้อีกอะไรเงี้ยนะพรรคการเมืองจะเอายืมไปใช้ก็ได้บางพรรคก็เอาออกทำก็ไม่ได้อีกอะไรทำนองนี้นะครับโอเคนะครับคงจะเห็นนะครับว่าโอบามาเดินกับลัดดานะครับคุณลัดดาแทมมี่นะครับแล้วก็อันนี้รูปที่เข้าใจว่าอันนี้เป็นรูปคืนที่ชนะแล้วนะแล้วมีสปีดยาวมากๆเลยคืนนั้นนะฟังแล้วมันฮึกเหิมมากๆนะผมนอนดูอยู่ที่ไทยทาวอะบริเวณที่เขาประท้วงคุณทักษิณนะครับผมนอนอยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากผมเป็นสวไปที่ไหนก็มีลูกศิษย์อยู่เยอะแยะใช่ไหมมันบางคนมันก็เหลืองบางคนมันก็แดงบางคนมันก็ไม่มีเสื้ออะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปนอนอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายของผมนะครับที่ชิคาโกเมื่อผมไปพูด เรื่องปัญหาของปราสาทเขาพระวิหารนะครับงานนี้งานที่ชิคาโกที่ร้านที่ร้านของคนไทยนะ Little Home นะฮะที่ชิคาโกเขตที่แทมมี่มหาเสียงนะครับอันนี้เป็นงานพูดของผมนะครับก็นักศึกษาคนนี้น่าสนใจนะครับโดยมากคนที่มาฟังผมก็จะเป็นคนเป็นสวเป็นส่วนใหญ่นะแต่หมอนี่ก็โผล่มาเขาก็เลยลุกขึ้นมาถามนะแล้วเขาก็ประกาศตัวว่าเขาเนี่ยจบมาจากจุฬานะคือเราไปคราวนี้เราเจอคนที่จบจุฬาแล้วไปเรียนต่ออเมริกาเยอะมากเลยอาจารย์พวกจบธรรมศาสตร์ไปก็เจอเลยไม่รู้ไปไหนกันหมดนะ
าจจะไปเรียนอังกฤษก็ได้นะผมว่านะหมอนี่นะฮะหมอนี่หนุ่มน้อยคนนี้เขาก็มานะฮะมาฟังผมพูดแล้วเขาก็ลุกขึ้นถามนะครับเขาลุกขึ้นถามมันมากอันหนึ่งนะบางทีเราก็ไม่ทันคิดนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจบจุฬาตอนนี้เขาเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหาลัยNorthwestern นี่อยู่ชิคาโกเป็นมหาลัยชั้นนำนะฮะก็เจ้าหนูคนนี้ก็บอกว่าผมเนี่ยเข้าจุฬานะฮะสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยครับอาจารย์ผมขอถามอาจารย์หน่อยก็คือว่าทำไมเมื่อผมเข้าจุฬาแล้วผมถูกให้ไปกราบนะไปหมอบกราบกับพระรูปของรัชกาลที่5ผมว่าจริงนะผมว่าจริงฮะคำถามนี้แปลกบางทีเด็กๆมันถามเนี่ยเราก็งงนะรัชกาลที่5เมื่อขึ้นครองราชเมื่อบรรลุนิติภาวะเนี่ยนะครับในปีอะไรอ่ะ2416ทรงมีประกาศให้เลิกหมอบคานใช่ไหมครับเป็นพ.ร.บ.ปรากฏว่านิสิตจุฬาไม่เชื่อฟังรวมทั้งนักเรียนสวนกุหลาบก็ไม่เชื่อฟังรวมทั้งคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่เชื่อฟังคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่เชื่อฟังใช่ไหมไปหมอบกราบคานกันอ่ะผิดพ.ร.บ.นะลองไปดูสิฮะผมเอาพ.ร.บ.เนี่ยมาใส่ใน Facebook หลายทีแล้วนะครับนะฮะมีคนไปกดไลค์เยอะเลยแต่ว่าผมใส่ไม่ไลค์ก็เยอะนะครับไอ้หมอนี่มาถามแปลกธรรมศาสตร์ก็มากราบอาจารย์ปรีดีครับอาจารย์อะไรนะธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็ต้องมากราบอาจารย์ปรีดีครับคำนับโอเคนะรอห้าบอกให้ยืนนะแล้วก็คำนับอะไรจำนองนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่มากราบคลานนะครับอันนี้ก็เป็นงานนะครับงานเมื่อถ่ายเมื่ออะไรอ่ะเมื่อผมพูดเสร็จก็กินข้าวกันนะครับคนที่ใส่สีฟ้าขวามือก็คือเจ้าของร้านนะครับลิตเติ้ลโฮมที่ชิคาโกแน่นอนคุณก็รู้ว่าดีนะไม่เอาสีชมพูมาด้วยนะเอาใส่สีฟ้ามาอย่างเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คงเห็นว่าเป็นสวกันนะครับคนข้างล่างถือรูปจิตภูมิศาสตร์เห็นไหมเห็นไหมครับถือไว้เนี่ยคือรวมความแล้วผมไปไหนผมก็เอาจิตไปด้วยนะแล้วก็ไปเรียลายมันหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ยังไม่ได้บริจาคให้ผมนะอย่าลืมนะครับจะต้องโดนตามแน่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อผมกลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับผมกลับมาถึงกรุงเทพลงที่สนามบินหนองงูเห่าแล้วก็ข้ามแม่น้ำไปอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับผมก็เขียนจดหมายกลับไปนะครับยังพรรคพวกบอกว่านะครับที่ชิคาโก้นะครับไปผมเขียนไปถามคุณกอชิคาโก้ว่าได้ไปโหวตเมื่อวันที่6หรือเปล่าอยากถามว่าได้ไปโหวตเป็นพวงใช่ไหมนะครับแล้วก็อยากถามว่าก่อนโหวตนั้นกรรมการกกต.ของอเมริกาส่งสมุดมาให้ใช่ไหมสมุดนี้เป็นยังไงอะไรเนี่ยอยากจะได้นะเพราะว่าผมจะเสวนาวันนี้ใช่ไหมเอาล่ะเนี่ยเขาก็ไปโหวตกันอย่างเงี้ยนะครับที่โหวตแต่ละแห่งมันก็ไม่เหมือนกันนะอาจารย์แต่ละรัฐนะครับอาจารย์ก็อย่างนี้ก็มีนะฮะหันก้นออกมานะ อย่างนี้ก็มีอะไรเงี้ยนะฮะมันที่โหวตมันไม่เหมือนกันนะครับต่างๆนานานะครับทีนี้คุณกอชิคาโก้นะฮะเขาก็ตอบมา1ได้ไปโหวตเมื่อวันที่6โหวตเป็นพวงนะครับตามหัวข้อต่างๆทุกข้อที่อาจารย์เขียนมาก็แปลว่าโหวตประธานาธิบดีโหวตสวสสนะฮะผู้ว่าราชการรัฐอะไรทำนองนี้นะครับรวมทั้ง proposition propose เนี่ยนะครับว่าเป็นเรื่องของโลเคอลแสดงว่าการเมืองอเมริกันเลือกตั้งเนี่ยเลือกทั้งระดับชาติระดับรัฐต้องล่างลงมาอีกล่างลงมาอีกนะครับผมว่าน่าสนใจมากประเด็นนี้เป็นประเด็นซึ่งผมคิดว่าคนทั่วๆไปไม่ทราบเพราะว่าไปมองอีตรงโอบามากับรอมนี่ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็มีเรื่องประเด็นเนี่ยใช่ไหมอย่างการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเนี่ยนะครับเธอก็บอกว่าเธอก็มาอะไรล่ะไม่ได้รับเอกสารใดๆยกเว้นใบปลิวที่มีคนเอามาให้เพื่อเราได้ศึกษาก่อนไปลงคะแนนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าหวังว่าการสัมมนาวันนี้คงประสบความสำเร็จชื่อของผู้เสวนาทั้งสองท่านเป็นประกันเอ๊ะทำไมสองท่านเท่านั้นอ่ะแสดงว่าเขาไม่นับใครบางคนใช่ไหมก็โอเคนะครับเขาก็เขียนมานะฮะบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พอใจเรื่องที่ว่ารัฐสภาไทยนั้นปัดเรื่องข้อเสน
ให้ปฏิรูป112ของเราออกไปเขาก็บอกว่าสู้ๆต่อไปค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นกอณชิคาโกเขียนมานะครับทีนี้คนนี้ตอบมาอีกนะฮะอีกคนนี้เป็น อะไรล่ะตอบมาบอกเขาก็ไปโหวตนะโหวตเป็นพวงนะครับแล้วเขาก็อธิบายมาว่าเขาได้รับจากกกต.ได้มา2เล่มนั้นเป็นสมุด2เล่มนะครับเล่มเล็กขนาดครึ่ง A4 เป็นฉบับย่อเพื่อถือเข้าไปที่คูหานะฮะเล่มใหญ่ขนาด A4 นะฮะเต็มนะฮะมีหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยคนนี้ตอบมาจาก LA นะเนื่องจากแคลิฟอร์เนียมีคนไทยอยู่เยอะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปในเว็บของกรรมการเลือกตั้งของอเมริกันเนี่ยมันมหัศจรรย์มากผมก็เพิ่งเข้าไปเมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยมันมีภาษาไทยว่ะมันอธิบายว่าคุณจะไปโหวตยังไงอ่ะมันไม่ใช่มีเพราะภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาจีนภาษาเกาหลีนะมันมีภาษาไทยด้วยอันนี้มหัศจรรย์มากลองเข้าไปดูก็แล้วกันนะครับในกกต.ของอเมริกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละเขาก็ตอบมานะฮะคนนี้คือสอนะ LA นะครับผมเขาก็ตอบมานะครับแน่นอนว่าวัน เลือกตั้งคือ6พฤศจิกาเนี่ยผมไปอยู่ที่ไหนผมก็ต้องไปอยู่ที่มันดูไฮโซไฮโซหน่อยใช่ไหมครับผมก็ไปอยู่ที่ UCLA นะครับหลายท่านก็อาจจะ เคยเห็นรูปนี้แล้วอันนี้คือตึกเก่าของUCLA นะครับก็เป็นไอคอนนะเขาเรียกว่าเป็นไอคอนิกนะครับเป็นไอคอนของมหาวิทยาลัยสัญลักษณ์เนี่ยอันนี้นะฮะคุณไปคุณจะต้องไปถ่ายรูปให้ได้เหมือนอย่างคุณมาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ไอคอนของเราก็คือตึกโดมใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นของ UCLA นะครับเป็นฮอลล์ของเขาแล้วที่หน้าฮอลล์นักศึกษาก็เดินไปเดินมานะครับนักศึกษาก็แต่งเครื่องแบบประจำมหาวิทยาลัยก็คือกางเกงขาสั้นนะครับแบบคล้ายๆของน้องจ๊ะนะครับแล้วก็ใส่เสื้อยืดนะครับแล้วก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ เครื่องแบบของมหาวิทยาลัยที่มีเกรดและติดอันดับโลกนะครับถ้ามหาวิทยาลัยที่ไม่ติดอันดับโลกก็จะแต่งตัวแบบคล้ายๆคนแถวๆนี้นะครับแล้วยังมีอาจารย์ใจร้ายบางคนไปไล่จับอีกใช่ไหมนะครับว่าทำไมเจอไม่แต่งเครื่องแบบอะไรทำนองนี้แต่ผมได้สังเกตมาทั่วโลกนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เดินทางเยอะมากนะผมสังเกตว่ามหาลัยที่ไม่แต่งเครื่องแบบเนี่ยนะหรือว่ามีเครื่องแบบเป็นกางเกงขาสั้นของน้องจ๊ะเนี่ยนะครับแล้วก็เอ๊ะวันนี้ทำไมแก้วกระโปรงยาวอะทุกครั้งผ้ามันไม่ค่อยมีไม่ใช่เหรอฮะอ๋อถูกคอนดิชันแล้วใช่ไหมนะครับถูกโซเชียลไลซ์นุ่งและโอเคนะครับผมก็บอกว่าได้สังเกตว่ามหาลัยที่แต่งอันดับในโลกเนี่ยนักศึกษาจะไม่แต่งจะแต่งขาสั้นอ่ะนักศึกษาหญิงจะแต่งนุ่งกางเกงน้องจะใส่เสื้อยืดนักศึกษาชายจะนุ่งเกงคุมเข่าอันนี้เขาเรียกกางเกงอะไรนะที่มันเหมือนสามส่วนนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้เป็นภาพทั่วๆไปนะครับของมหาวิทยาลัยติดอันดับที่นักศึกษาจะมีแล็ปท็อปใช่มั้ยแล้วก็ Wi-Fi ก็ใช้งานได้นะครับมหาวิทยาลัยที่ไม่ติดอันดับ Wi-Fi ก็จะต่อไม่ได้อย่างแถวๆท่าพระจันทร์หรือศิริราชอะไรทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็เราจะเห็นแบบนี้แล้วที่น่าสนใจมากสำหรับผมนะเนื่องจากผมเนี่ยจบผมไปอยู่อเมริกาในช่วง60กับ70ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยผมไปเนี่ยผมไปอยู่4เดือนก็จริงแต่ว่าผมไปแวะตามมหาลัยเนี่ยเยอะมากองค์ประกอบของมหาลัยเนี่ยนะครับอาจารย์มีนักศึกษาหน้าตาแบบพวกเราเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะตาตี๋ๆนะครับผิวอย่างเงี้ยนะครับหน้าเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นจีนมงเยาว์นะครับเขมรลาวเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ UCLA เนี่ยเต็มไปด้วยหน้าตาแบบเนี้ยเดินเต็มเลยรวมทั้งที่คอแนลด้วยคือองค์ประกอบของประชากรอเมริกันมันเปลี่ยนนะฮะจากยุค60 70เนี่ยมันมี200ล้านตอนนี้มันมี310ล้านแล้วมันมีคนที่ไปจากเอเชียเนี่ยเยอะมากเป็นพวก อินเดียเนี่ยนะฮะพวก อินเดียบังกลาเทศ อะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะครับองค์ประกอบที่ผมว่ามันน่าสนใจมากและองค์ประกอบเหล่านี้มันจะไปกระทบต่อการเลือกตั้งของโอบามาโอบามาจะได้คะแนนจากองค์ประกอบเหล่านี้เยอะมาก
แล้วมันจะไปกระทบถึงขนาดว่าอีก4ปีข้างหน้าประธานาธิบดีของอเมริกันจะเป็นอะไรเผลอๆผู้หญิงนะครับอเมริกาได้คนดำเป็นประธานาธิบดีไปแล้วนะครับเผลอๆคราวหน้าเป็นผู้หญิงนะครับแล้วจะต่อไปเป็นอะไรอย่าลืมว่าเซเนเตอร์ล่าสุดเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ประกาศตัวเป็นเลสเบี้ยนนะครับรัฐอะไรหน้าทางตะวันออกนะไม่แน่ใจเมนหรืออะไรไม่ทราบนะครับอาจารย์ธเนศนะครับก็โอเคนะครับทีนี้แน่นอนในการเดินทางกลับของผมเนี่ยนะครับจากนิวยอร์กฝั่งคานูดใช่ไหมฮะมาถึงแคลิฟอร์เนียฝั่งคานีเนี่ยนะครับผมก็ลงแล้วก็แวะอยู่ที่ไททาวนะฮะไททาวที่ฮอลลีวูดนะครับหลายท่านคงได้เห็นรูปแล้วถ้าใครอยู่ในดู Facebook ก็คือที่ที่เขาตีกันตอนคุณทักษิณจะไปพูดเมื่อเดือนสิงหานั่นแหละนะครับได้พบปะกับผู้คนทั้งไทยและเทศที่มีเสื้อสีเหลืองสีแดงสีสลิ่มและไม่มีสีนะครับมันมากนะครับผมก็ใช้ภาษาวัยรุ่นเพราะว่าพวกวัยรุ่นมันจะใส่เข้ามาใช่ไหมไอ้ซอนะมันจะมีคนบางคนที่นั่งอยู่ในแถวนี้ชอบใส่เข้าไปไอ้อะไรเงี้ยนะผมก็เอามั่งมันนะครับได้พบปะกับผู้คนนะครับต้องขอบคุณชาวไทยและเทศโดยเฉพาะศิษย์เก่าเลือดเหลืองแดงนะครับที่หลายคนคงรู้จักร้านดอกหญ้าใช่ไหมครับเขาหนีคดีไปอยู่แคลิฟอร์เนียนะครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันเป็นที่รวมอะไรประหลาดมากนะครับขอบคุณไทยแลนด์ปลาซ่าอาหารอร่อยมีลีลาดด้วยตกกลางคืนเขาแทงโก้กันกับวอลส์ฝรั่งจะชอบมากเลยเพราะหาไม่ได้แล้วนะครับที่อื่นมันไม่มีแล้วยกเว้นที่ไททาวน์นะครับมันตกรุ่นไปหมดแล้วแต่มันก็ตึงนะ1 2 3ยืด1 2 3ยืดนะฮะวอลส์นะครับก็อันนั้นคือไทยแลนด์ปลาซ่านะครับแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ชอบมากเลยชื่อร้านห้อยขานูโดนะครับต้มยำอร่อยมากชามเล็กนะครับเหมาะสำหรับพุงไทยนะครับโอเคนะก็ขอบคุณ UCLA นะครับขอบคุณกงสุลใหญ่ซึ่งมาเลี้ยงข้าวนะครับแล้วก็คนไทยที่ในแคลิฟอร์เนียมีประมาณ 200,000 คนทั้งประเทศมี 500,000 นะครับในแคลิฟอร์เนียมีประมาณ 200,000 ตัวเลขนี้ไม่ยืนยันนะครับเพราะว่ามันยากมากที่จะสำรวจว่ามีอย่างไรในแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะยิ่งในลอสแองเจลิส LA เนี่ยมีทุกอย่างที่หาได้ในเมืองไทยหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะอย่าลืมว่าลอสแองเจลิสเป็นเมืองใหญ่ที่2รองจากกรุงเทพนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับเพราะนั้นที่นั่นมีทั้งที่ดีๆงามๆที่ไม่ดีไม่งามมีหมดนะครับมีหมดคนไทยใน LA และนั้นนะฮะมีตั้งแต่ล่างสุดเลยอะล่างสุดต่ำต้อยสุดยากลำบากปากกัดตีนถีบไปจนถึงกลางล่างกลางบนแล้วอยู่บนฟ้านะฮะมีทุกระดับเลยนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่นักศึกษาอาจจะใช้ทำสารนิพนธ์หรือปริญญาเอกก็ยังได้นะผมว่าอันนี้น่าสนใจมากๆนะผมฟังดูแล้วเนี่ยบางเรื่องที่ได้รับฟังในการไปอยู่ที่ลอสแองเจลิส1อาทิตย์เนี่ยนะฮะมันเหมือนเราเห็นในหนังเรื่อง Godfather อะไรนี้ก็มีนะครับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการค้ามนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะฮะในไททาวน์เนี่ยนะฮะมีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวมีทั้งมินิมาร์ทมีทั้งโรงนวดนี่มีเยอะมากนะครับโรงนวดนี่มีเยอะมากนะครับโอเคนะครับที่ LA นั้นผมก็ได้ไปปราศัยทั้งทางวิชาการและกึ่งวิชาการนะครับได้เป็นผู้ที่ UCLA แน่นอนผมก็พูดเรื่องประเด็นของปราสาทเขาพระวิหารซึ่งมันยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะฮะนักศึกษาเราจะต้องเรียนเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าศาลโลกจะมีคำพิพากษาอีกขนหนึ่งในการตีความเรื่องเส้นเขตแดนนะครับในไม่นานนี้นะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็ได้ไปพูดเรื่องนี้นะครับผมได้สรุปอย่างที่เสนอกับนักศึกษาว่าขึ้นมรดกโลกให้หมดเลยนะครับเผลอๆเอามันตั้งแต่ผู้กามเลยนะครับเอามันหมดเลยนะครับทั้งอุตสาคเนเลยนะครับทำแบบอะไรหอระฆังใน EU ในยุโรปนะครับอาจจะแก้ปัญหาได้แล้วก็พูดกับคนไทยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยซึ่งแล้วผมก็มักจะบอกบ่อยๆทำให้คนหงุดหงิดนะฮะก็คือคุณยิ่งรักนั้นสวยผิดพี่ผิดน้องนะฮะหน้าตาดีผิดพี่ผิดน้องพูดน้อยผิ
ิดนักการเมืองชายนะครับเผลอๆอยู่ครบ4ปีครบเทอมนะโอ้คนงุนงิดมากเลยนะครับโอเคทีนี้รูปนี้นี่เอามาเพื่อเท่ๆนะผมถ่ายจากตรงที่ผมไปพูดเรื่องปราสาทเขาวิหารแล้วอาจารย์ของ UCLA ก็บอกอาจารย์ชั้นวิทย์ครับเนี่ยแกก็ชี้ให้ผมดูตึกซึ่งมันเห็นใกล้ๆนะฮะคือไอ้ตึกหลังเนี้ยไอ้ตรงมันใกล้ไกลนะฮะบอกเนี่ยดูให้ได้แนนซี่รีแกนอยู่ที่นั่นคือหมายความภรรยาของประธานาธิบดีรีแกนไงจำได้ไหมที่เขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วในสุดเขาก็ตายไปแล้วอ่ะนะครับเพราะเขาเป็นประธานาธิบดีที่ประสบความสำเร็จมากนะครับผมจำได้ว่าเมื่อผมไปเรียนครั้งแรกผมไปอเมริกาเนี่ยผมไปเรียนมหาลัยไปเรียนวิทยาลัยเล็กๆที่ชื่อว่า Occidental College นะครับ Occidental College เนี่ยเป็นวิทยาลัยเล็กๆมีนักศึกษาประมาณ 2,000 คนค่าโรงเรียนแพงมากแพงที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาแล้วคนที่ไปเรียนโรงเรียนเดียวกับผมเนี่ยชื่อว่าบารักโอบามาไปเรียนโรงเรียนเนี้ยแสดงว่าพ่อแม่ก็ต้องรวยเป็นป้าเลยนะถึงเข้าได้ผมก็ไปเรียนที่ Occidental นะครับแล้วผมก็ไปอยู่เนี่ยผมก็ไปอยู่ที่ลอสแองเจลิสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเมื่อตอนเรแกนเริ่มต้นรณรงค์แข่งเป็นกัฟเวอร์เนอร์ก่อนนะครับนักการเมืองอเมริกันเนี่ยเขาจะไต่แบบนี้นะครับเป็นกัฟเวอร์เนอร์เป็นสวแล้วก็ขึ้นไปตรงเป็นประธานาธิบดีเรแกนเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่ประสบความสำเร็จมากๆในสมัยเดียวกับมาร์กาเร็ตทัชเชอร์นะฮะเคยดูหนังเรื่องอะไรนะมาร์กาเร็ตทัชเชอร์เรื่องไอออนเลดี้นะโอ้โหหนังเรื่องนั้นใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะเยี่ยมมากนะครับผมชอบหนังเรื่องนั้นมากก็เรายังไปประท้วงเรแกนเลยไปไอ้บ้านนักดาราหนังมึงจะมาเป็นโง่ไอ้ควายวัวแล้วต้องด่ามันไอ้วัวไอ้คาวนะเวลาเราด่าที่อเมริกาเราต้องด่าว่าคาวไม่ใช่ด่าว่าบัฟฟาโลนะถ้าบัฟฟาโลนี่มันจะไม่เหมือนกันนะอย่างบ้านเราต้องด่าว่าควายใช่ไหมควายล้วนๆไม่มีวัวเลยอะแต่ถ้าเราอยู่ในอเมริกาเราต้องด่าว่าไอ้วัวล้วนๆไม่มีควายเลยนะครับเราก็ไม่ด่าเรแกนเนี่ยนะครับอาจารย์ตอนหลังแกเป็นประธานาธิบดีอะแล้วประสบความสำเร็จด้วยใช่ไหมแล้วนั่นน่ะคือบ้านของแกไปอยู่บ้านปลายสุดท้ายแกตายที่นั่นน่ะภรรยายังอยู่ต่ออาจารย์ UCLA บอกว่าฉันพี่ไปดูให้ได้นู่นน่ะถ่ายรูปไปนะให้พวกเด็กๆที่มันน่าสงสารที่แถวท่าพระจันทร์ดูอะไรทำนองนี้นะครับโอเคนะครับแน่นอนผมก็อยู่ไททาวน์นะเนี่ยก็คือป้ายของไททาวน์นะครับบนถนนฮอลลีวูดบูลวาร์นะครับฮอลลีวูดบูลวาร์นะครับแล้วก็แน่นอนตกกลางคืนผมก็ไปเดินเล่นใช่ไหมฮะที่มันน่าสนใจก็คือว่าเดินเล่นได้สบายนะครับแล้วก็ตามฟุตบาทมันก็มีชื่อดาราใช่ไหมฮะ mm-hmm. เขาเรียกก็เป็นอะไรที่พวกบรรดาเฟมทั้งหลายอ่ะนะFAME อ่ะผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นคำที่เดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าเซเลบแทนนะครับเนี่ยสีลมเห็นไหมร้านสีลมนะครับไทยแลนด์ปราซ่านะครับตอนกลางวันเมืองหน้าตาก็เป็นอย่างนี้คงเห็นป้ายดอกหญ้าใช่ไหมดอกหญ้านะฮะดอกหญ้าเขาก็มีเฟซบุ๊กนะลองเข้าไปดูกันแล้วกันนี่ตอนกลางวันหน้าตามันเป็นอย่างนี้ผมก็นอนอยู่แถวๆนี้นะครับก็อันนี้คือภาพประท้วงคุณทักษิณเมื่อเดือนสิงหานะตอนที่เขาประท้วงผมไม่ได้อยู่อะฮะแต่ว่าก็ได้รับทราบจากลูกศิษย์ที่อยู่ที่นี่ซึ่งลูกศิษย์คนที่รายงานนี้เป็นเสื้อเหลืองนะครับเพราะนั้นเราก็ได้ข่าวดีมากเลยนะมันต้องเช็คหลายฝ่ายใช่ไหมฮะโอเคนะตกลงก็จบแล้วล่ะครับผมคิดว่าภาคแรกของผมจบแค่นี้ครับใช้ภาษาเขมรด้วยอกุลเจริญนะครับแปลว่าขอบคุณมากเจริญแปลว่ามากนะครับขอบคุณขอบใจครับเอาข้อจริงหัวข้อวันนี้นะข้าพเจ้าก็ได้เห็นมาเนี่ยก็เป็นคำเขมรครับไทยยืมมาใช้โอเคครับจบครับอาจารย์กระพงศ์